ช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเบื่อการเมืองนั่งไถไปไถมาเห็นคลิปคุณเกลือที่เล่นเป็นต่อใครเคยเห็นมั้งคลิปคุณเกลือที่พูดว่าจะเอาคนที่ด่าสถาบันมาแก้กฎหมายที่ปกป้องสถาบันน่ะใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อใครเห็นคลิปนี้มั้งกลับมาติดตามทีมข่าวท็อปอัปเดตกันต่อค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงอินฟูท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือป่าวันที่คอยออกมาอัดคลิปพูดถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยป่าวันได้พูดถึงคุณเกลือกิตติหรือว่าคุณเกลือเป็นต่อค่ะที่เคยออกมาพูดถึงเรื่องของสถาบันนะคะโดยบอกว่าจะเอาคนที่ด่าสถาบันเนี่ยมาแก้กฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันได้อย่างไรเรียกว่าช็อตนี้นะคะทำโซเชียลคอมเมนต์ชื่นชมกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามป๋าหวันอีกหนึ่งอินฟูที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองอยู่บ่อยครั้งวันนี้เจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงคลิปของคุณเกลือกิตติหรือเกลือเป็นต่อที่เคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันระบุบางช่วงตอนว่าช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไถไปไถมาเห็นคลิปคุณเกลือเป็นต่อคลิปนี้ผมเห็นมาหลายปีแล้วใครเคยเห็นบ้างคลิปคุณเกลือที่พูดว่าจะเอาคนที่ด่าสถาบันมาแก้กฎหมายที่ปกป้องสถาบันใครจะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อใครเห็นคลิปนี้บ้างคุณคิดว่าคลิปนี้มีมากี่ปีคุณเกลือเป็นต่อที่พูดถึงคนที่หมิ่นสถาบันและเรื่องการแก้กฎหมาย112ใครไม่เคยดูไปดูนะคลิปที่คุณเกลือพูดสวัสดีครับผมปาหวานช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเบื่อการเมืองนั่งไถไปไถมาเห็นคลิปคุณเกลือที่เล่นเป็นต่อที่ใส่แว่นอะคลิปนี้ผมเห็นมาหลายปีแล้วนะใครเคยเห็นมั้งคลิปคุณเกลือที่พูดว่าจะเอาคนที่ด่าสถาบันมาแก้กฎหมายที่ปกป้องสถาบันน่ะใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อใครเห็นคลิปนี้มั่งคุณว่าคลิปนี้มีมากี่ปีแล้วคลิปคุณเกลือเนี่ยคุณเกลือเป็นต่อเนี่ยที่พูดเกี่ยวกับคนที่หมิ่นสถาบันและเรื่องการแก้กฎหมาย112น่ะใครยังไม่เคยดูไปดูนะคลิปที่คุณเกือพูดจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณแต่ที่ผมจะให้ดูคือพวกคุณจะได้รู้ว่าคนพวกนี้ทำมาตั้งแต่ไหนพอเกิดถ้าฟังเขาตอนนี้มันก็กลมกล่อมสวยหรูหมดแล้วล่ะกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกแต่ชุดความคิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมากล่าวหาเขามันมีมาตั้งนานแล้วถ้าคนตามการเมืองหรือติดตามคนพวกนี้จริงๆก็ผมถึงยกตัวอย่างง่ายๆคลิปคุณเกลือเนี่ยอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะคุณเกลือเป็นต่อเนี่ยไอ้ที่ว่าจะเอาคนที่ด่าสถาบันมาแก้กฎหมายที่ปกป้องสถาบันใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อแค่นั้นแหละแล้วเลื่อนจะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเบื่อกันเมืองด้วยเห็นคลิปคุณเกลือขึ้นได้ก็เลยอุ๊ยคลิปนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอแม้จะผ่านมา 4-5 ปีแสดงว่าคนพวกนี้ทำมาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนฟังคำพูดบางช่วงบางตอนของคุณเกลือกิตติเชี่ยววงกุลนักแสดงพิธีกรนักเขียนบทและผู้กำกับมากความสามารถที่เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์พร้อมย้ำจุดยืนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คือบอกว่าจะปกป้องท่านโดยการลดทอนอำนาจของท่านคือลดทอนอำนาจของคนที่อยากจะปกป้องท่านแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าเทิดทูนยังไงอย่างนี้เรียกว่าจะทำให้ในหลวงท่าน
ดีขึ้นยังไงนั่นคือคำถามของผมแค่นั้นเองคนบางคนก็แค่พยายามหลับตาข้างเดียวแล้วก็หลับตาด่าพวกเราโหนเจ้าโหนเจ้าพวกนี้โหนเจ้าโดยไม่ลืมความเป็นจริงโดยลืมไปแล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงโดยลืมไปแล้วว่ามีส.ส.บางคนที่พูดพาดพิงถึงพระองค์ท่านในลักษณะสองแง่สองงามเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายพวกคุณลืมสิ่งนี้แล้วพวกคุณก็คิดว่าเปล่าเขาพยายามจะแก้เพื่อให้ในหลวงปกป้องในหลวงคุณเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอคุณเชื่อก็ได้คุณมีสิทธิ์จะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคนที่โพสโซเชียลด่าในหลวงจะมาเขียนจดหมายปกป้องในหลวงของผมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็พอจะรู้นะคะว่าทางด้านของป่าวันและคุณเกลือกิตตินั้นหมายถึงใครและพูดถึงใครนะคะก็อย่างที่คุณเกลือกิตติว่านั่นแหละค่ะคุณผู้ชมจะเอาคนที่เคยแซะสถาบันนะคะมาแก้กฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันได้อย่างไรนะคะเราประชาชนทุกคนค่ะคนไทยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะอยากให้คนที่ไม่หวังดีหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีนั้นเข้ามาบ่อนแซะกร่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ